คนไข้หมอเคยไปฉีดใต้ตามาปรากฏมันเป็นลำยาวแล้ว5เดือนยังไม่หายมันเกิดจากอะไรและเราจะป้องกันและแก้ปัญหาเคสนี้ได้ยังไงนะครับใครที่มีปัญหาใต้ตาไปฉีดมาแล้วเป็นก้อนเป็นลำช่วยคอมเมนต์มาเล่าใน TikTok หมอซีกันนะ5เดือนที่แล้วคนไข้ไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามานะครับก่อนจะเจอหมอซีตอนนั้นที่อยากไปฉีดใต้ตาเนี่ยเพราะใต้ตามันเป็นยังไงครับตามันเศร้าๆอ่ะตามันลึกๆอย่างเงี้ยไปคลินิกดังหลายที่แล้วนะมันก็ยังไม่ได้ช่วยพอหลังจากฉีดแล้วเนี่ยมันก็ดูฟูดูอิ่มเนาะหลังจากนั้นอ่ะคุณหมอก็จะบอกว่าประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยมันก็จะยุบลงปรากฏว่ามันก็ดูตุยตุยแปลกๆแต่ยังไม่เป็นลำนะเริ่มเป็นลำหลังจากนั้นประมาณเดือนนึงก็เลยถามคุณหมอว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมดูมันเหมือนกับเป็นลำลำแล้วก็อีกข้างนึงมันก็เป็นเหมือนกับผิวไม่เรียบอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าเออมาเดี๋ยวจะฉีดยาฉลายนิดนึง3รอบรอบละเดือนเหมือนเดิมไม่ยุบไม่ดีขึ้นเลยจนกระทั่งแต่ดูติ๊กต็อกของหมอซีดูมานานแล้วมันก็ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองเลยเก็ตเลยว่าถ้าหากว่าผิวข้างบนมันอ่อนแออย่างเงี้ยฉีดเข้าไปมันก็จะตุยออกมามันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนเนี่ยเวลาไปฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนเนี่ยมักจะคิดว่าก็ฉีดสลายไปมันจะได้หายไม่ใช่นะยาสลายเนี่ยนะครับมันสลายเนื้อดีที่ผิวเราไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราไปฉีดมาแล้วเป็นก้อนและเรากระหน่ำฉีดสลายเข้าไปเยอะๆเนี่ยเพื่อหวังให้ก้อนหายแล้วผิวดีๆมันหายไปด้วยบางทีกลายเป็นโบหนักกว่าเดิมหรือผิวยู่กว่าเดิมแล้วมันจะยิ่งแก้ยากขึ้นการฉีดสลายเนี่ยหมอจะฉีดเฉพาะเคสที่มันมีปัญหาเรื่องการเน่าการอักเสบการติดเชื้อนะรูปที่หมอจะเปิดนี่เฉพาะเคสที่อนุญาตนะครับเวลาที่อายุขึ้นเลข3ขึ้นเลข4ผิวชั้นบนจะมีความบางอย่างเคสเนี้ยคนไข้ก็ไปฉีดอัดใต้ตามาหลังจากฉีดมันดูปูดขึ้นมามันเป็นก้อนเป็นลำเตือนกันว่าถ้าผิวมีความบางผิวไม่แน่นถ้าผิวไม่เด้งอย่าเพิ่งรีบฉีดอัดใต้ตาหมอแนะนำอย่างเคสนี้หมอซ่อมผิวชั้นบนให้คนไข้นั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนนี้กันยิงกันเป็นชั่วโมงเพราะยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งเท่าไหร่จะลดความเสี่ยงที่จะฉีดแล้วมันปูดขึ้นมาจะช่วยประหยัดฟิลเลอร์ประหยัดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าจนหน้าล้นหน้าบวมผิวใต้ตาคนไข้เรียบเนียนขึ้นร่องแก้มดีขึ้นผิวเด้งมากนะครับอ่ะเวลาจะฉีดฟิลเลอร์ให้ฉีดตามขอบกระดูกครับตอนอายุน้อยๆขอบกระดูกจะเต็มสวยแต่พออายุ 30-40 เห็นไหมกระดูกมันซุดถ้าจะฉีดขอให้ไต่ตามขอบกระดูกครับเบ้าตาขอบกระดูกร่องฟันเคี้ยวขอบกระดูกตรงขมับจะช่วยให้ใต้ตาดีขึ้นร่องแก้มเรียบเนียนขึ้นตายกสวยขึ้นเวลาที่ผิวชั้นบนของเราบางและเราไปเอาฟิลเลอร์วางที่ใต้ผิวมันจะไปอยู่ที่ชั้นกล้ามเนื้อครับใครที่ยิ้มแล้วมันปูดขึ้นมาแปลว่าฟิลเลอร์มันเป็นลำอยู่บนชั้นกล้ามเนื้ออยู่ใต้ผิวของเราหรือบางคนเป็นลำเขียวๆเกิดจากการกระเจิงของแสงเขาเรียกอะไรครับทินดอกเอฟเฟกต์ถูกต้องใครเห็นบ้างคนไข้ผิวบางแล้วไปฉีดนี่ฉีดมาตั้ง2ปีนะยังเห็นเป็นลำเขียวๆเขาเรียกทินดอกเอฟเฟกต์พอเวลายิ้มปุ๊บใต้ตาปูดขึ้นกว่าหมอจะแก้ได้นี่นั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงระหว่างฉีดฟิลเลอร์เมื่อก่อนเนี่ยอัดฟิลเลอร์อย่างเดียวกับการที่วันนี้เราได้ซ่อมผิวแล้วดันฟิลเลอร์ขึ้นมานิดเดียวต่างกันยังไงครับรู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติมากกว่านะหากว่าผิวเราเนี่ยมันไม่ได้มีการฟื้นฟูอะไปทำยังไงอะมันก็ได้แค่แป๊บเดียวไงอย่างร่องน้ำหมากอย่างเงี้ยมันก็ดูดีขึ้นเนาะไม่เคยคิดว่ามันจะหายไปพอหยอดตรงขมับไปตาดูดีดูสดใสขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดเลยเนาะใช่ใช่ใช่ความเจ็บประมาณไหนเนี่ยที่หมอยิงอาบูเต้ซ่อมผิวนี่เจ็บมากความเจ็บเหรออย่างเคยทำเทอร์หมาแล้วเจ็บระดับ10อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เหรอเบอร์หนึ่งโอ้สบายใช่ไหมนอนคุยกันชิวๆโอ้โหเยี่ยมมากเบอร์หนึ่งเทคโนโลยีนะครับในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดเขาเรียกโมโนโพลาร์ RF หรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวนะหมอได้รางวัลอันดับ1นี่3ปีซ้อนละคิดยังไงบ้างหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดาราแต่เอางบมาเพิ่มวงเงินช่วยคนไข้ประหยัดบัดเจ็ต 40% ได้ใช้โบอย่างดีฟิลเลอร์ตัวท็อปของสวิต
แต่ประหยัดบัดเจ็ต 40% ก็ดีนะคะก็คือได้รักษาแบบว่าได้เต็มที่เลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินอะไรมากไปแฮปปี้แฮปปี้ไม่ทันไรก็ซื้ออีกแล้วต่ออีกวงเงินนึงเลยเอาไว้เตรียมบึ้นรอบ2เลยก็บอกว่าถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ได้ทำแบบทดลองแค่เดือน2เดือนระยะยาวก็ให้เวลาเลย6เดือนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆมันต้องดีขึ้นใครที่กดแอดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอแล้วลงทะเบียนจะได้โควต้าวันนี้ประหยัดบัดเจ็ตซ่อมผิวชั้นบนไป 40% ถ้าคิดว่าวิดีโอของหมอมีประโยชน์ช่วยกันแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ